ัสดีค่ะพบกับอิงในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระวันนี้อิงมีภาพจาก Toyota Camry Sport LED มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่จะจุดประกายความเป็นเด็กถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะToyota นำรถต้นแบบ Camry Sport กลับมาแสดงอีกครั้งที่งานแสดงของเล่นโตเกียวทอยโชว์หลังจากเคยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วแต่คราวนี้ได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่เน้นดึงดูดความสนใจไม่เพียงเด็กทั่วไปแต่รวมถึงผู้ใหญ่หัวใจเด็กด้วยสำหรับ Camry Sport ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อจุดประกายจินตนาการของเด็กที่อยากเป็นนักออกแบบยานยนต์ในอนาคตสไตล์ตัวถังเป็นแบบ Roadster 3ที่นั่งเหมือนเดิมแต่ไฮไลท์ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือฝากระโปรงหน้านวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมระบบไฟ LED หลายร้อยชุดที่สามารถแสดงภาพที่เด็กวาดลงบนหน้าจอที่จัดไว้ให้อย่างตระการตาส่วนระบบขับเคลื่อน Camry Sport ยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าปราศจากมลพิษเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ToyotaCamry Sport LED ที่อิงนำมาฝากกันหวังว่าจะจุดประกายความเป็นเด็กให้กับคุณผู้ชมนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดอิงยังมีภาพของนักศึกษาประเทศอิหร่านที่พัฒนารถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่นำมาฝากกันด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยค่ะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีชื่อว่าฮาวินโซล่าคาทีมซึ่งถือเป็นทีมแรกจากประเทศมุสลิมที่เข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์โดยนำรถยนต์ที่มีชื่อว่า Hawin 2หรือ Billion Sun เข้าแข่งขันเป็นรถที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด6ตารางเมตรไว้บนหลังคามาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไลไลออนสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 90-150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามแต่สภาพอากาศพร้อมด้วยระบบ Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT ซึ่งทางทีมพัฒนาขึ้นเองเพื่อควบคุมการจ่ายพลังงานอย่างเหมาะสมโดยรถรุ่นนี้ผ่านการทดสอบขับขี่ต่อเนื่องเป็นเวลา8วันด้วยระยะทาง 2,700 กิโลเมตรบนเส้นทางหลวงตอนเหนือของประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวเขาท่ามกลางรถยนต์พลังงานน้ำมันทั่วไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทีมฮาวินเคยเข้าร่วมการแข่งขัน World Solar Challenge ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2011โดยได้อันดับที่17หลังจากนั้นพวกเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างฮาวิน2เพื่อสู้ศึกที่สหรัฐโดยเฉพาะศาสตราจารย์อักบารีผู้ดูแลโครงการฮาวิน2กล่าวว่ารถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ประชาชนชาวอิหร่านตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นทั้งยังเหมาะกับภูมิประเทศของอิหร่านเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นประเทศที่มีแดดจัดถึง300กว่าวันต่อปีสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีแดดตลอดทั้งปีพลังงานแสงอาทิตย์ก็น่าจะได้รับความสนใจจากคนไทยนะคะในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับอิงในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะบิกินี่สวยๆจากแอลนะคะและสถานที่ถ่ายทำนะคะจากสิทธาลมลาดพร้าว101ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะ